สัญญาณอย่างสัญญาณอย่างป่อสัญญาณวิทยุก็ว่าสัญญาณโทรศัพท์ฟังได้เลยอ่ะอ๋อสัญญาณไม่มีสัญญาณเนี่ยสัญญาณหามีแต่โทรบ่ติดบ่ได้มันถึงฮือกําแล้วอ่ะมันโทรติดเพราะว่ามันติดสายอื่นน่ะแล้วตะกี้นี่อาตมาก็ปิดโทรศัพท์ตัวออกรายการท่านเฟิร์นเจ้านั่งอ่ะก็คือมันค้าสายอื่นน่ะมันขำสายอื่นน่ะมันก็เลยตัดไปไม่มีสัญญาณฝากข้อความมันเรื่องมีสปะมีของวัดละแต่ว่าก็มีวะยาเนาะมีกาสัญญาณมีแต่โทรบ่ทันบ่ได้ครับครับท่านแน่ครับสัญญาณมีกะสัญญาณอาตมาก็ตกใจนึกว่าสัญญาณวิทยุบ่มีเจริญปนเจริญปนเจ้าสัตว์เจ้าจากที่ไหนเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เชียงใหม่โอ้ปากท้องเจ้าโอ้อันกะเชียงใหม่นี่กว้างแต่น้องแต่นนี่วันศุกร์นี่วันศุกร์จะไปเตะที่บ้านพ่อหลวงฮะน่ะแม่ฮู้จักอีกะพ่อหลวงควงหมื่นอีกะของหมื่นกะเจ้าเออต้องถามแม่อันแม่จุ่มใจฮะน่ะอ๋อจะไปวันไหนเจ้าเพิ่นโทรมาขอวันศุกร์นะศุกร์เออวันศุกร์เนี้ยกะเจ้าแม่นน่ะกะมันผูกกะมันผูกกะเจ้าเออมันผูกเมื่อคืนน่ะเจ้าที่วัดกะเจ้าบ้านกะบ้านเปิ้นเออหลวงของหมื่นนี่เนาะเออน่ะกะบ้านเปิ้นไปบ้านเปิ้นนะอ๋อเจ้าแม่ปานีฟังขึ้นไหนขึ้นลงดมนี่กะเออแม่ฟังขึ้นลงดมนี่กะแม่เจ้าช่างโฮกว่างกับไปเอียวเนอะเจียงไฮนะเจ้าแม่ได้ไปก็เจียงไฮไปเจ้าไปก็ไปตัวแม่จันทร์ฮะกับเปิ้นวิทย์สองตีอ่ะรู้จักก็แม่จันทร์แม่จันทร์นะเจ้าก็ไปด้วยกันก็เบอร์โทรให้กันแล้วก็เคยไปด้วยกันรู้เจ้าโทรหากะโทรหากะโทรเจ้าฮะมีก็เจ้าเออโทรเหรอโทรวางสายเฮาแล้วโทรเหียเนอะเจ้าอ้าวสาธุสาธุเจ้าเอาละถ้าได้อยู่ถ้าเต็มอยู่เจริญปนกับวิทยุก็เป็นชื่อเหมือนกันนะถ้าอันเฮาก็บ่ฮู้นะแต่นมัสการเจ้าท่านพระครูอ๋อแม่ครูกะเจ้าแม่ครูละวันเจ้าแม่ครูว่าจะได้แม่ครูว่าแม่ครูฟัง103.50 ชัดเจนดีเจ้าเดี๋ยวนี้เปิ้นฮับละบ่เจ้าเออแต่เจ้านี่เครื่องเปิ้นได้เปิดนะนั่นเนาะแต่เจ้าบ่ได้เปิดเครื่องส่งเป็นตาอย่างฮู้ไฟฟ้ากะอย่างกะฮู้นะไฟดับถ้าไฟดับนี่อันนั่นระบบมันจะเด้งต้องไปเปิดแถมใหม่อ่ะไฟดับนะไฟดับหลายรอบบ่เปิ้นว่านะเจ้ายินดีเนอร์สาธุเจ้าก็หามาดังนี่เนาะไปดับวะบางทีก็คนเท่าของงุดงิดเหมือนกันนะเพิ่นบ่ได้ยินโอ้สถานีเพิ่นก็เต็มตี้อ่ะเพิ่นทำเต็มตี้อ่ะนะญาติโยมท่านทั้งหลายหมู่เฮานี่เฮาจะรอฟังถึงเวลาเฮาก็ได้ฟังคนเฒ่าคนแก่สะเตื่อก็สถานีเฮาก็ไหลซ้อหาเอากะที่ฮั่นบ่ได้ยินก็มาฟังที่นี่ที่นี่บ่ได้ยินก็ฟังที่ฮั่นเอาอีกะเนาะไหลซ้อหากันเอาเจริญปนเจริญปนครับผมท่านพระครูครับวัญญาสัยท่านพระครูฮะจะปอดนั้นแหละใจฮะอันยังฮะเด็กว่าเด็กขนาดกะครับกดนี่มันตันนะมันบ่ติดบ่ได้มันจะว่ากดบ่ตันครับมันแบบติดครับมันติดสายอื่นนะกะครับกำลังทำสายเออแต่ยังเดียวเนี่ยยังปออู้กับเฮาคนอื่นก็โทรมาติดนั่นนะมันยังเดียวกันนะกะเอาแล้วเนาะคนน้อยคนน้อยสาธุเอาแล้วคนน้อยคนน้อยอาตมาพักต่ออีกกันกำนี้โทรมติดแล้วเนอะปิดโทรศัพท์แล้วนะโทรจะได้ก็ตึงบัดติดละเพราะว่าปิดโทรศัพท์แล้วจะ6โมงครึ่งละ
วันนี้ก็มาแทนท่านมหาสมชาติวัดหนองยาวเนาะเนื่องจากว่าท่านมหาเปิ้นก็เดินทางไปกรุงเทพแล้วก็ได้ฝากรายการไว้นี่อาตมาภาพก็จะทำหน้าที่แทนเปิ้นไปนะศรัทธาญาติโยมวันก่อนนั้นอู้ถึงเรื่องเวลาท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาคู่คนโชคดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้เข้าถึงรัตนตรัยไผก็ตามที่เข้าถึงรัตนตรัยก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพุทธแต่ถ้าไผยังบ่เข้าถึงธรรมะก็ยังชื่อว่าบ่ได้เป็นเจ้าพุทธที่สมบูรณ์เตื่อคำสอนของพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่ทำมือเฮาสงบระงับปลูกฝังเฮาทำความดีละความชั่วด้วยกายวาจาใจบ่ทำสิ่งที่บ่ดีทำแต่ความดีกายวาจาใจทำใจให้ผ่องใสถ้าเฮาบ่เข้าถึงรัตนตรัยเฮาก็บ่ฮู้จักพุทธศาสนาถ้าเฮาบ่เข้าถึงธรรมะเฮาก็ยังได้ชื่อว่าบ่ได้เป็นเจ้าพุทธิแท้จริงเตื้อเฮาก็บ่ฮู้แนวทางการปฏิบัติทางด้านพุทธศาสนามีภาษิตปรากฏในชาดกหนึ่งชื่อว่าสมิทธิชาดกแปลความแล้วว่าเฮาฮู้เวลาที่จะจากโลกนี้ไปบ่ได้โดยแท้ก็หมายถึงว่าเฮาบ่สามารถจะฮู้เวลาว่าเฮาจะจากโลกนี้ไปเมื่อใดเวลาที่เฮาจะจากโลกนี้ก็ยังปกปิดอยู่บ่มีปรากฏเพราะเหตุนี้เฮาถึงจะต้องเสาะแสวงหาธรรมะอย่าให้เวลานั้นล่วงเลยไปธรรมชาติของเวลานี่มีอยู่4อย่างเคยอู้ญาติโยมเขาฟังในตอนมะแรงเอามาอู้มาเจ้าทำกรรมอู้ตอนใบ3แล้วก็เวียงเป่าๆนี่ก็ฮับปากท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์ว่าจะจัดรายการวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ฮับปากไว้เสาร์ติดติดแล้วก็ติดงานไปอย่าบ่สะดวกเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันพุธวันฮือนี่จะเริ่มตั้งหน้าตั้งตาจัดละนะก็ว่าจะเริ่มเดือนพฤศจิกาว่าติดท่านติดนี่เพราะว่าตั้งแต่งานกฐินมาแล้วเนาะเป็นอย่างเน้อวันเสาร์วันติดหน้านี่ก็จะจัดเต็มตีแล้วนะตีเวียงเป่าเวลามาแรงเวลาตั้งแต่หกโมงไปสักหน่อยไปถึง2 ทุ่มทุกวันเสาร์วันติดอันนี้จัดเฉพาะตีเวียงเป่าปุ้น 94.5 เมกะจันโมเดิร์นจัดปุ๊บจบ2 ทุ่มก็ต่อ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มแถมตีโดยหมอกเรดิโอ 103.50 ก็ติดตามมาฟังมาเจ้านี่เขาก็ฟัง 90.0 กันเนี่ยเนาะธรรมชาติของเวลามีอยู่4อย่าง1คือความเป็นธรรมทุกสิ่งเลยก็ตึงแต่เนอศรัทธาญาติโยมเวลาเนี่ยคือความเป็นธรรมแก่ทุกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าคนสัตว์สิ่งของได้เวลาเต่ากันหมดมีอายุไขจนตัวของมันเองตัวยังเบเดนี่เฮาฟังกัน6โมงกึ่งเฮาจะไปบ่ว่าเฮาใครย้อนไปตี5มันก็ย้อนบ่ได้ไปทางหน้าติ๊กๆก็เดียวก็จะแจ้งละบางท่านโอ้ตื่นมาบัดนั้นฟังท่านพระครูสักคำกลัวจะลูกได้ก็6โมงปลายเพื่อจะลูกมาท่านพระครูบ่ออกหำมะท่านพระครูออกตี5เอิ่นนั่นเปิ่นกำหนดคือเต่ากันหมดลูกเมื่อวัน12เมื่อคืน12 24ชั่วโมงเต่าเดียวกันหมดเท่าเทียมกันแล้วแต่ว่าใครจะบริหารเวลาเพื่อมีคุณค่านักน้อยไปกว่ากันอันที่2คุณค่าของเวลาอยู่ที่ไผจะสามารถใช้เวลาให้คุ้มค่าควรแก่การเกิดมาเป็นมนุษย์นักกว่ากันเพราะถึงแม้จะมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมง
แต่ทุกคนใช้เวลาบ่เหมือนกันอย่างเฮาทั้งหลายตื่นมาเฮาใช้เวลาฟังธรรมะอาตมาเขาตุเจ้านักเผยแพร่เนี่ยอย่างรายการตั้งจังใหม่เขานี่อาตมาเขาตีสามแล้วเนาะตั้งตีสามมาแล้วนะนี่ตีสามถึงตีห้านี่ตู้ลุงย้องเนี่ยตีห้าอาตมาฮับไม้ต่อเนี่ยบางวันอาตมาก็เข้าตีสามเนี่ยเวลานั้นเจ้ากันใจไปบัดเจ้ากันบางคนก็เอาเวลานี้เป็นรับเพียบางคนก็เอาเวลานี้เป็นหิหาเงินทองบางทีเปิ่นไปกาดโลกโลกเฮายังบ่ลูกเตื้อมันก็บ่เหมือนกันบางพ่องนี่โอ้เปิ่นพอไปกาดนะตัวเก่ากำลังไปเอี่ยวเข้าบ้านมาอย่าก็เลยบัดเจ้ากันเวลาหาเจ้ากันนะแต่เฮาจะฮื้อคุณค่าได้นักน้อยไปอย่างใดท่านผู้ฟังญาติโยมอันที่3เวลามีปกติผ่านแล้วผ่านเลยผ่านแล้วผ่านไปเลยบ่หวนปิกมาเหมือนสายน้ำที่ไหลไปแล้วบ่มีทางที่จะย้อนปิกมาเหมือนตะวันขึ้นแล้วกำเดียว 7:00 นปลายตีนฟ้ายกแล้วแต่วันขึ้นแล้วมันต้องไปตกอย่างเดียววันนี้นะแต่วันขึ้นแล้วมันต้องตกอย่างเดียวมันจะจึงอยู่ที่หันไปเมินก็เป็นไปบ่ได้เวลามีปกติผ่านแล้วผ่านเลยไม่หวนกลับอันที่สี่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเปล่าๆบ่ใช่ผ่านไปบ่ได้ผ่านไปแล้วบ่ได้ผ่านไปบ่ได้เวลาก็ยังกืนกินทุกสิ่งอย่างสรรพสัตว์สรรพสิ่งทุกอย่างไปโดยหมดเวลาได้เอาความแก่เอาความเจ็บเอาความพลัดพรากความเสื่อมสูญเสียมาสู่เฮาไปโดยสังเกตได้จากคนรอบข้างของเฮานี่หายไปกำคน2คนสังเกตจากตัวเฮานี่เสื่อมไปกำยังโอกาสดีมีสำหรับเฮาบ่าได้ทุกคนนะบางคนสามารถเอาเวลาที่เป็นวิกฤตนี่เป็นโอกาสเฮือตัวเก่าบางคนก็ปล่อยโอกาสเฮือสูญเสียไปอย่างไร้ประโยชน์กลายเป็นวิกฤตไปเลยก็มีอย่างบางคนมีสถานะขนาดแต่อยู่ต่างแดนอยู่ต่างประเทศเสาะหาวัดละคำปะนะญาติโยมโอ้ซื้อครัวไว้แล้วใครถวายสังฆทานใครตานก็เสาะหาตุหาพระบ่มีเนี่ยบางทีพระสงฆ์องค์เนนมีเต็มวัดหยับย่ำหยับตัวเก่าเฮามีศรัทธาหำเหมาะยังอี้ก็มีเหมือนกันก็หมดโอกาสละเนาะความดีบุญกุศลอันยังที่เฮายังบ่เคยเนี่ยบ่เคยทำเตื้อก็เข้าใจเฮ่งเนี่ยเฮ่งทำกันเสียเด้อก่อนที่เวลาจะพรากทุกสิ่งอย่างจากเฮาไปนะรวมถึงสังขารร่างกายของเฮาไปด้วยเหมือนพระเถระองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลเมื่อท่านรู้ว่าอันยังคือเป้าหมายของชีวิตเปิ่นก็เห่งหีบใจเวลาใจโอกาสที่มีอยู่นั้นเต็มตีบ่ห่วงบ่กังวลอะหยังละถ้าแล้วก็เปิ่นก็ทิ้งทุกอย่างเพื่อจะดำเนินไปในหนทางที่ถูกต้องในที่สุดเปิ่นก็สมหวังกลัวจะไปถึงจุดนั้นได้ก็โอ้ญาติโยมนับว่าต้องเสียสละอย่างยิ่งเมื่อได้ตามประสงค์ก็ถือว่าคุ้มค่านะเรื่องเป็นอย่างใดเหมือนเคยเล่าเฮ้อศรัทธาเขาฟังแล้วก็เอามาเล่าต่อเนาะเอามาเล่าย้ำแถมคำหนึ่งในสมัยหนึ่งมนุษย์เฮาจำนวนนักนิยมที่จะไปค้าขายตังเฮือเพราะตังเฮือนี่สะดวกเมื่อเฮือไปถึงกลางสมุทรเฮือนี่ก็ล่มอับปางคนทั้งหลายก็ล่มหายตายจากกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำปลาเต่าแต่มีปอใจคนหนึ่ง
ได้อาศัยแผ่นกระดานพยายามตะเกียกตะกายแหวกว่ายไปจนถึงฝั่งเนื่องจากว่ายน้ำมาเป็นเวลาหลายวันเสื้อผ้าก็ขาดลุ่งลิ่งไปเขาพ่อบาหันอันยังที่จะเอามานุ่งห่มได้ก็เลยเอาเชือกปอมามัดใบไม้แล้วก็เอามาห่มแตนเสื้อผ้าคนทั้งหลายหันข้อใส่ก็นึกว่าโอ้อันนี้มันเข่งลูบุรุษคนเนี้ยก็สำคัญว่าเป็นอรหันต์เพราะบ่มีเสื้อผ้าใส่หนุ่งใบไม้เมื่อเอาเสื้อผ้าเฮอใส่เขาก็บ่ยอมใส่จะแต่งตัวอย่างเอี้ยอีน่ะเพราะว่ามีคนเคารพนับถือก็เลยสำคัญตัวเองว่าเป็นอรหันต์เพราะคนอื่นยกย่องคนทั้งหลายก็เลยห้องจื้อเขาว่าพาหิยะทารุจริยะจื้อยาวนักแกก็คือปอมแม่สทาจำให้ว่าเป็นพระพาหิยะอีกปละพาหิยะทารุจริยะเมื่อย้อนไปสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะพาหิยะนี่เคยบวชพร้อมกับสหายหกคนด้วยกันหกรูปแล้วก็บวชแล้วก็ปากันขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ยอดเขามีภิกษุรูปหนึ่งบรรลุอรหันต์ต่อมาแถมตนก็อนาคามีไปเกิดในพรหมโลกพรหมโลกปุ่นเกิดในพรหมโลกแล้วก็เหลือแถม5ตน5รูปที่เหลือก็บ่ได้บรรลุอะหยังเมื่อครบ7วันทุกคนก็จากโลกนี้ไปก็ไปสู่สวรรค์ทั้งหมดแล้วก็มาเกิดในโลกมนุษย์เมื่อสหธรรมที่เกิดในพรหมโลกหันว่าพาหิยะลงพิษไปก็เลยจะลงมาเตือนสติว่าโอ้ตัวบ่ใจอรหันต์นะแถมอย่างหนึ่งก็บ่ได้บรรลุคุณวิเศษอันยังนะบอกให้ไปพบพระพุทธเจ้าที่เปิ่นเป็นพระอรหันต์เมื่อพาหิยะได้ฟังอย่างอันก็เฮงไปพบพระพุทธเจ้าขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตที่เมืองสาวัตถีกราบทูลทั้งที่ตัวเองเหน็ดเหนื่อยอยู่บอกว่าพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเทินพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าโอ้พาหิยะตอนนี้เฮากำลังบิณฑบาตยังบ่ใจเวลาจะมาเทศมาสอนบ่ใจเวลาจะมาแสดงธรรมเตื่อเมื่อพาหิยะได้ฟังอย่างอันก็กราบทูลว่าเมื่อพระองค์ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะบ่เคยได้อาหารกำเข้าที่หากามีก่อแล้วข้าพระองค์บ่ฮู้ถึงอันตรายว่าจะมีแก่ข้าพระองค์กาจะมีแก่พระองค์เมื่อใดเนี่ยท่านผู้ฟังเขาจะหันว่าตัวท่านเนี่ยเร่งรีบเหมือนจะหู้ว่าตัวเองจะถึงกาละดับขันความตายเคลือบคันเข้ามาชีวิตเหมือนแขวนไว้บนเส้นได้จะขาดเมื่อใดกับบุหุวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะญาติโยมเหลือแหมเดือนเกิงมดปี2563ญาติโยมลองถามตัวเก่าเฮาเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้เฮาอายุเท่าใดแล้วแล้วก็พอตัวเก่าว่าโอ้เฮาอายุขนาดนี้แล้วเฮาได้ทำความดีอย่างเต็มที่แล้วกะเฮาได้ทำบุญได้ทำกุศลอย่างได้ดีพร้อมแล้วกะเนี่ยในขณะที่เวลาโอกาสของชีวิตเฮายังเหลืออยู่เนี่ยเหมือนอย่างท่านพาหิยะเนี่ยเปิ้นบ่ประมาทในชีวิตนะบ่ประมาทในเวลาถึงเหือจะแตกกลางมหาสมุทรก็ยังมีกำลังว่ายมาจนถึงฟังเมื่อฮู้ว่าตัวเองบ่ได้บรรลุธรรมอย่างก็เข้าหาผู้ฮู้เข้าหาผู้ได้เจ้าเพื่อตัวเองจะได้ฮู้ตัวเมื่อมีโอกาสก็บ่ปล่อยโอกาสให้ลุดลอยไปอย่างเฮาทั้งหลายบ่ได้เนี่ยธรรมะไปถึงบ้านปุ้นใส่ทาน3ก้อนฟังสบายนอนฟังก็ได้อย่า
ต่เฮายังมาเอาอ่ะแล้วเฮาจะไปเรียกร้องห้องหาอย่างแถมอ่ะเนี่ยญาติโยมพระพุทธเจ้าเปิ้นห้ามสองเตื่อนะบอกว่าเออเฮาบิณฑบาตอยู่อย่าไปใจเวลาฟังธรรมเตื่ออย่าเพราะว่าพระองค์เปิ้นทรงทราบว่าขณะนี้พาหิยะกำลังปิติแห่งก้าวเกิดปิติไข่ปะพุทธเจ้าแล้วแถมอย่างหนึ่งก็เน็ดเหนื่อยจากการเดินทางถึงฟังธรรมก็คงจะบ่ฮู้แจ้งรอเฮือพยะหายกระวนกระวายหายกระซับกระซายเพราะเดินทางมาถึงเมื่อวันเมื่อคืนหรอกใบใจใกล้ๆร้อยสาวโยดก็นี่มาถึงเตื้อที่สามพยะก็ขอแถมขอพุทธเจ้าเตดสอนบอกกำเตอร์พระองค์ก็ประทับยืนระหว่างถนนรัดแสดงธรรมพหิยะว่าพหิยะธรรมของที่พุทธเจ้าฮื้อพหิยะเนี่ยบ่ใช่ยาวนะสั้นๆสั้นๆคืออย่างใดพหิยะเมื่อเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นเมื่อฟังสักแต่ว่าฟังเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อรู้จงสักแต่ว่ารู้ที่ยะคือหันสักแต่ว่าหันฟังสักแต่ว่าฟังได้ยินสักแต่ว่าได้ยินหูสักแต่ว่าหูสั้นๆและหมู่เฮานี่เฮาฟังพระเจ้ามากี่ปีแล้วนี่หึฟังธรรมะออกวิทยุมากี่ปีแล้วทําให้ใจเฮาเปลี่ยนแปลงไปพ่องกอก็ว่ายังเก่าเมื่อใดก็ขอตั้งตนว่าโอ้ปีใหม่ขอทำใหม่ปฏิบัติทำกลางปีรู้แหมละบางทียังบัดดันโปนสัปดาห์แรกโผไปเห็นละอีกก็มีอันนั้นก็บอกว่ากันแล้วแต่บุญของไปของมันเนาะเมื่อจบธรรมกาถาเตสนาบทนี้พาหิยะบรรลุอรหันต์ไปเลยนี่ขอบวชเออท่านผู้ฟังพระสงฆ์สาวกแต่ละตนเวลาเปิ้นบวชถ้าเปิ้นทำบุญมานะบริขารปรากฏเลยนะบอกว่าจะเป็นไตรจีวรบาทกาปรากฏเลยแต่เนื่องจากว่าพยะนี่บ่ได้ถวายเครื่องผ้าบ่ได้ถวายอริขารมาให้ไผอ่ะบ่สามารถจะบวชได้ด้วยเอหิภิกขุสัมปทาถ้าบวช ด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาผู้ใดเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดนี่นะสำเร็จเลยเป็นภิกษุเลยแต่อันนี้บ่เคยทำบุญนะพุทธเจ้าก็เลยว่าไปสอบอัฏฐบริขารมาเสียก่อนไปขณะที่ไปสอบอัฏฐบริขารเออไปโดนงัวแม่ลูกอ่อนควิดตายท่านผู้ฟังภิกษุทั้งหลายก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าเออเป็นกรรมเป็นอย่างใดนี่ฮะพาหิยะยังมาตันบวชเตี่ยพระตายมรณะไปเหียก็เพื่อก็เป็นอรหันต์นั่นนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเออท่านไปนิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายก็เลยสงสัยกะโอ้สงสัยว่าไปตันบรรลุอรหันต์ได้อย่างใดกราบทูลพระพุทธเจ้าพหิยะฟังธรรมน้อยเดียวได้บรรลุอรหันต์ได้อย่างไรพระเจ้าข้าอย่าพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าคาถาแม้ปันบ่ประกอบด้วยประโยชน์จะมีประโยชน์อะไรอย่างบุคคลได้ฟังคาถาใดแล้วสามารถสงบระงับได้คาถานั้นแม้บทเดียวประเสริฐกว่าแล้วพระองค์ก็ทรงตั้งพาหิยะในตำแหน่งสาวกติตัสรู้ได้เวยก็ถูกต้องแล้วกะฟังบทเดียวตัสรู้เวยเนี่ยท่านผู้ฟังท่านสาธุชนท่านทั้งหลายหมู่เฮาเจ้าข้าเฮาจะหันว่าชีวิตของคนเฮานี่แสนสั้นนะบัดเฮาไปทะนงตัวว่าจะอยู่กัมฟ้าบัดถ้าท่านองตัวว่าตัวเองจะอายุ150ปีมันบ่มีมันเป็นของเขียมนะมนุษย์เฮาเนี่ยอายุ120เนี่ยเกิดมายังเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนาะ
มันก็ยังมีเม็ดผักกาดเม็ดถั่วเม็ดงาเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าเป็นเจื้อยังเข้าได้ก็เป็นเจื้อมนุษย์เฮานี่ก็เป็นเจื้อตายเกิดมามันต้องตายเจื้อตายมันไม่ใช่เป็นเจื้ออมตะเจื้อตายเกิดมาต้องตายมันต้องตายชีวิตของเฮานี่แสนสั้นเนาะเหมือนหยาดน้ำค้างไปยอดหญ้าประเมินบันนั้นก็เหือดแห้งไปนี่วันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหมือนนกบินผ่านแวบนี่เหมือนนกอ่ะเอาจังนั่งพอนกบินก็ไก่ซองหน้าเขาแวบเมื่อเวลาผ่านไปเขาจะเรียกร้องปิ๊กขึ้นมาบ่ได้ถึงแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็บ่อาจจะซื้อเวลาให้ปิ๊กขึ้นมาได้เฮาซื้อวันพุธได้ก่อเฮาจะซื้อวันพุธแต่ว่าเฮากําลังม่วนอยู่เฮาค่อยจึงอยู่หั่นเฮาค่อยม่วนอยู่หั่นมันก็ผ่านไปงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาทุกสิ่งอย่างอ่ะบ่ฮวนปิ๊กขึ้นมานะในขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่ยังมีเหลืออยู่น่ะปากยังดังสาบอีกอ่ะเปิ้นว่าเนาะยังมีเวลายังมีโอกาสใจยังดังสาบอีกเฮาก็จะต้องเฮ่งทำความดีให้เต็มที่บ่ประมาทเหมือนยังตั้นพายะนี่กะบ่ประมาทเวลาของคุณค่าของชีวิตเมื่อเฮาฮู้ว่าเฮายังบ่เข้าถึงธรรมะเฮายังบ่ได้ปฏิบัติเฮาต้องมั่นกะจะไปขี้ข้านต้องมั่นเข้าหาธรรมะมั่นฟังธรรมะสิ่งที่น่าเสียดายแล้วก็เป็นข้อคิดเตือนใจก็คือสมัยที่ท่านพระหิยะเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารนับพบนับจัดบัดทวนเป็นจะใดเมื่อมีเวลามีโอกาสเปิ้นบ่เคยถวายอัฐบริขารเลยมาถึงพบจัดสุดท้ายจะได้บวชลอมปอมเนาะบ่สามารถจะบวช ด้วยเอหิภิกขุปสัมภทาได้ต้องไปซอกหาอัฐบริขารเองสุดท้ายก็โดนงัวควิดตายอ่ะอันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเฮาฮื้ออย่างดีความดีกูอย่างเฮาควรจะทำฮื้อครบทานศีลภาวนาสิ่งใดที่เฮาสร้างกันมาอันใดมันพร่องไปมันยังบ่สมบูรณ์ไปเตื้อเฮาก็ขวนขวายทำได้อย่างเต็มที่เพราะสภาวะของเฮาเนี่ยมันเอื้อหรอกกายเฮามาเป็นกายมนุษย์หรอกนะเฮาจะต้องแข่งกับเวลานะแล้วก็โอกาสที่จะจากเฮาไปเวลาพญามารก็จ้องอยู่หั่นละเป็นสิ่งที่เฮาประมาทบ่ได้ท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาก็ฮู้ใจเวลาใจโอกาสที่มีอยู่เนี่ยสร้างความดีสร้างบารมีให้เต็มที่เฮือเกิดบุญเกิดบารมีเฮือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเองต่อสังคมต่อส่วนรวมเฮือได้นักเต่าที่จะทำได้จะไปมัวรีรอว่าสุบพึกสุบเฮือก็เดียวก่อนก็เดียวก่อนจะไปมัวท้อถอยน่ะนักศีลนักบุญเปิ้นบ่หวั่นไหวเปิ้นบ่ท้อถอยหรอกเปิ้นบันนีตัวเองออกจากบุญกุศลออกจากความดีลูกมันเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็เดินต่อเนี่ยเฮาอิดเฮาหิวเฮาเดินทางไกลลดความฮ้อนมันขึ้นก็หยุดกะหยุดแล้วก็ไปต่อไม่ท้อในการทำความดีนะศรัทธาญาติโยมอาหารเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตที่เฮากินไปกูขาบกูขาบหล่อเลี้ยงชีวิตเฮาน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญต่อเครื่องยนต์ฉะนั้นความบ่ประมาทเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนเฮาทุกคนปั่มเป็งบุญบารมีกันให้เต็มที่เห็นเนอะจนกว่าบุญบารมีของเฮาจะเต็มเปี่ยมนะมีการมีงานโอกาสอันใดมาถึงเฮาพอจะมีเวลาว่างก็ไปเตะทำเตะญาติโยมมันบ่เกินกำลังเกินความสามารถไปได้ไปทำได้ทำแต่ไปมัวรีรอพอเวลาไม่รอเรา
พอแล้วหมดแล้ว6:50ละหมดเวลาเหลือแถม10นาทีเนาะก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยน้อยนึงตะกี้ก็ประกาศไปแล้วแล้วก็บางท่านอาจจะไม่ได้ยินประกาศไปแถมกรรมวันที่18นี่ก็พี่น้องญาติโยมสายใต้เนาะจอมตองเวียงหนองล่องดอยหลอกะบันฮงกะอีน่ะก็ว่าญาติโยมอยู่ใกล้อยู่หิมจะมาร่วมบุญกันก็ขอจนจวนวันที่18พฤศจิกายนวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ที่วัดมงคลวารีแล้วก็สร้างวิหารตัวโดยเจ้าศรัทธาแม่จันฟองกิ้วแก้วพร้อมลูกหลานทั้งหลายพร้อมกับเจ้าศรัทธาวัดมงคลวารีทุกหลังคาเงินร่วมกันเปิ้นจะสร้างเจดีย์แล้วก็วิหารที่วัดมงคลวารีเนอะวันที่18ตะวันกับวางศิลาฤกษ์ที่วัดกิ้วแลน้อยโอ้คนก่อนนักก็หลายพี่น้องศรัทธาก็เป็นนักไปหลายบ้านไก่บ้านหิมน้ำบ่อหลวงบ้านแม่ตุ่งสตกสันปะตองบ้านกลางสันกลางไปกันนักกันหลายในห้วในเวียงก็มาก็อนุโมทนาบุญโตยแต่ว่านี่ก้าวหนทีก็กำหนดว่าโดยนางแก้วอีเนาะ11โดยนางแก้วนี่เป็นเลื่อนไปก่อนอาจจะเป็นปีหน้าบุญนะนะพอรูปการแล้วคงจะเป็นปีหน้าที่โดยนางแก้วก็เป็นยัง64ก็ซ้ำดีเนาะแต่ว่าเพิ่นก็วางศิลาฤกษ์เจดีย์พระธาตุลำปางหลวงที่วัดกิ่วแลน้อยแต่ว่านี่แล้ววันที่18ก็ที่วัดมงคลวารีวันที่26พฤศจิกายนก็ที่วัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเนอวันที่26พฤศจิกายนไผบ่ได้ไป25ก็ไป26ไผบ่ได้ไป26วันงานก็ไป24 25ไปวันเตรียมงานก็ได้วันที่21นี่อาตมาจะไปละจะเตื่อไปวันงานมีโอกาสได้อู้กันดีเห็นเนาะได้นั่งอู้ดั่งจาก็ไปก่อนก็ได้เปิดโอกาสเนอวันที่26พฤศจิกายน8:00เป็นต้นไปจนถึงเตียงเกิงอันนี้ไผจะไปผูกผ้าแพไผจะไปปิดทองก็ทำเลยในวันที่26เพิกเข้าง่ายฮะนะเกิงวันนะเปิดโอกาสเฮ้ญาติโยมเขาเนาะ8:00ถึงเตียงเกิงยอดชัดก็มี17ชุดด้วยกันช่วงนั้นก็ไผมีการแสดงอะยังเนาะหัววัดหัวว่าเปิ้นศิลปะวัฒนธรรมเปิ้นก็แสดงกันสลับซับเปลี่ยนญาติโยมก็ปิดทองไปผูกผ้าแพไป11:00ก็ถวายเพลพระเตียงเกิงเตียงปลายญาติโยมกินข้าวน้ำข้าวตอนดีงามอิ่มต้องแล้วบ่อ12:00เกิงก็แห่ยอดชัดแห่ยอดชัด17ยอด14:00ไปพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์39รูปก็นิมนต์จากทั่วทุกสารทิศเหมือนกันตั้งเชียงใหม่นี่ก็19ตนตั้งเวียงเป่าๆก็20เป็น39เนาะแล้วก็เวลาประมาณ14:00ไปแก่ๆก็ยกยอดชัดประดิษฐานเหนือเจดีย์ชเวดากองจำลองพร้อมกันเลย17ยอดแล้วก็กล่าวคำถวายยอดชัดกล่าวคำถวายเจดีย์พระสงฆ์อนุโมทนาประเคนอย่างเรียบร้อยเวลา17:00 18:00แรงก็เตรียมสถานที่เริ่มทุ่มเกิงนั่นแถมรอบหนึ่งพระสงฆ์29รูปเจริญพุทธมนต์สมโภชเจดีย์สวดมนต์ตันพุทธาภิเษกกวนเข้าติบสวดเบิกยะก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายวันที่26ที่วัดดอนจันทร์ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของอาตมาภาพนะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่าน